ไปเลย let's go โอ้ยยังนะครับผมนะยังจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ไปดูน้องเขาโชว์จริงๆนะครับผมนะวันนี้นะครับเรียกอะไรเรียกน้าตุ๋ยเหรอโอ้นะเรียกอาดีกว่ามั้งอาตุ๋ยอาตุ๋ยมิวสิกโอ้ตายแล้วชื่อละนะครับนะวันนี้ขอต้อนรับน้องน้องนายค่ะน้องนายครับผมนะโอ้สุดยอดเลยชื่อนี้ใครตั้งให้คุณพ่อหรือคุณแม่คุณพ่อค่ะคุณพ่อครับนะฮะน้องนายปีนี้กี่ขวบแล้วครับ10ขวบค่ะ10ขวบใช่ไหมครับตอน10ขวบอาจำไม่ได้ว่าทำอะไรอยู่นะฮะนะยังวิ่งไล่เตะฟุตบอลอยู่เลยนะฮะนะโอ้โหฝึกกีตาร์มากี่ปีแล้วนาย 2-3 ปีมั้งคะประมาณโดยประมาณใช่ไหมค่ะแล้วเรามีความชอบกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือถูกคุณพ่อบังคับถูกคุณพ่อบังคับโอ้โหตายถูกคุณพ่อบังคับใครเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาเลยนะครับผมถูกคุณพ่อบังคับนะบอกทำไมถึงต้องเล่นกีตาร์ทำไมเราไม่ตีกลองอ่ะเพราะว่าเห็นมีหลายคนตีกลองเยอะเหมือนกันไม่รู้อ่ะมือหนักไปมั้งคะอ๋อแต่ว่าเราชอบเลยไงเล่นตอนแรกที่เป็นกีตาร์อะไรกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าคุณพ่อให้เล่นกีตาร์ไฟฟ้าค่ะอ๋อคุณพ่อเริ่มให้จับกีตาร์ไฟฟ้าแล้วให้ไปเรียนกับคุณครูค่ะถูกไหมอ๋อเราท้อแท้ท้อไหมท้อใจไหมเวลาเล่นจับเนี่ยส่วนใหญ่คนจะแบบเจ็บนิ้วจับอะไรเงี้ยบอกพ่อหนูไม่เอาแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บเลยใช่ไหมโอ้โหสู้เลยใช่ไหมครับตอนที่เราไปเรียนเนี่ยไปเรียนที่ไหนพอบอกได้ไหมจำได้ไหมเรียนออนไลน์ค่ะอ๋อเรียนออนไลน์อ๋อครับนะปกติถ้าไม่มีความอดทนพอนะครับผมระบบออนไลน์ที่จะเรียนย้อนค่อนข้างยากเหมือนกันเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะจับถูกหรือไม่ถูกในตรงนี้แล้วใครดูแลหรือคุณครูที่อยู่ในนั้นเราเรียนแบบสดไหมหรือว่าเราซื้อคอร์สเรียนแล้วก็เรียนสดค่ะเรียนสดเลยใช่ไหมอ๋อคุณครูเขาจะให้วิธีการวางนิ้วแบบนั้นใช่ไหมครับเรียนประมาณ 2-3 ปีค่ะนะแล้วเห็นวันนั้นที่อาไปดูเราตั้งวงแล้ววงนั้นซ้อมกันมานานแค่ไหนที่เล่นอยู่ที่สยามครับวันนั้นซ้อมนานเหรอคะไม่ซ้อมกันนานไหมเอาวงนั้นเราตั้งกันมานานหรือยังชื่อวงอะไรKiss Do Band ค่ะ Kiss Do Band โอ้มีสมาชิกกี่ท่านมีหลายรุ่นค่ะเอาจริงเหรออ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนักร้องหลายคนแต่มือกีตาร์กับมือกลองคนเดิมค่ะอ๋อหมายถึงว่า Kiss Do Band เนี่ยก็คือมีนายแล้วก็มีมือกลองเป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วก็หมุนเปลี่ยนเวียนเพื่อนๆ เข้ามาร่วมแจมด้วยค่ะอ๋อโอเคนะครับผมนะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีตัวหลักกับที่วงด้วยครับผมนะแล้วกับทีมที่ไปโชว์วันนั้นอะซ้อมกันนานไหมไม่นานไม่ค่อยได้ซ้อมกันค่ะอ๋อแต่ว่าอ๋อให้กันบ้านกันไปแล้วก็มาซ้อมกันทีนึงแล้วก็ออกงานเลยแต่วันนั้นเล่นดีมากเลยนะเสียดายมากเลยฝนตกนะครับเพลงเพราะมากเลยเสียดายฝนตกแต่ฝนมันตกแป๊บเดียวก็เล่นต่อโอ้โหนะครับผมนะอันนั้นอาไปถ่ายอยู่แป๊บนึงแล้วก็ฝนตกแล้วโอเคก็คนเขาแบบปิดเครื่องปิดอะไรเงี้ยครับผมนะคือวันนั้นเนี่ยอาไปต่างจังหวัดมาแล้วก็ลงเครื่องมาเฮ้ยโคจำได้ว่าวันนี้มีหลานๆจะไปเล่นดนตรีที่สยามเฮ้ยรีบไปโชว์แล้วรีบไปดูเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยฮะนะไปให้กำลังใจให้กำลังใจหลานแต่ไม่ผิดหวังมือกีตาร์เนี่ยโอ้ลีลาดีมากเลยนะครับต
ตอนเวลาเราเล่นน้องนายมีเทคนิคการเล่นยังไงบ้างเอาเป็นการเทคนิคการไล่นิ้วแบบที่เป็นสไตล์ของเรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะผมจะคุยไปเรื่อยๆนะแบบสบายๆนะครับผมนะครับมีเทคนิคยังไงลองไล่สเกลให้น้าฟังหน่อยลองดูให้อ่านฟังนิดครูสอนยังไงครูสอนกี่สเกลแล้วตอนนี้ได้กี่สเกลแล้วไม่ได้เรียนสเกลไม่ได้เรียนสเกลก็ลุยเลยหนูแกะเพลงเองเฮ้ยจริงเหรอแกะเพลงเองวิธีการแกะเพลงแบบสไตล์น้องนายแกะยังไงหาคลิปดูค่ะหาคลิปดูคือยังไงหาคลิปดูเอาหาคลิปดูอ๋อหมายความว่าเขาจะมีหลายๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีคนสอนอยู่ใน YouTube อยู่แล้วถูกต้องไหมไม่ได้ดูคลิปสอนค่ะดูคลิปเล่นดูคลิปออริจินอลเลยค่ะจะปะเฮ้ยโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนนะทำไมอ่ะเราไปดูเขาแกะไม่ดีกว่าเหรอไม่ดีค่ะไม่ดีเลยใช่ไหมต้องเป็นตัวเราเองถูกไหมเฮ้ยได้เองโอ้แล้วมีความเป็นตัวเองสูงมากโอเคครับผมว่าแกะมาแล้วทีนี้เรารู้ได้ไงว่าเฮ้ยโพซิชันมันจะถูกเปล่าตำแหน่งมันจะถูกไหมอย่างเงี้ยเล่นตามมือเขาถ้าเกิดว่าแบบเขาดับสายครับก็แกะเองค่ะอ๋อเอาฟอร์มของตัวเองครับแล้วครูปรึกษาด้วยไหมให้คำแนะนำเราไหมไม่ค่ะแกะเองอ๋อแกะเองเลยอยากดูอยากฟังแบบริทึมแบบเพลงที่เราแกะมาเพลงอะไรริทึมแบบสาวโหดๆหน่อยเล่นของสูงค่ะนะครับนะน้องมีของเยอะนะครับน้องมีของเยอะเพราะว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยผมไปสัมผัสมาแล้วนะครับผมนะไปสัมผัสมาแล้วนะครับโอ้โหแววสุดยอดเลยเรียนอยู่โรงเรียนอะไรตอนนี้อยู่โรงเรียนวิชากรค่ะวิชากรอยู่ที่ไหนอยู่ดินแดงค่ะอ๋ออยู่ดินแดงสิบขวบนี่ก็ปออะไรป.5 ป.5 เองโอ้ยตายเรานึกถึงลูกเรานะป.5 ป.5 มันทำอะไรไม่เป็นเลยโอ้ยอย่าว่าแต่ป.5 เลยนะครับปัจจุบันนี้มันม.อะไรแหละลูกชายเนี่ยม.3 แล้วนะยังไม่ได้เลยนะครับแล้วรู้จักพี่เป็นโนกับพี่เพลงไหมรู้จักรู้จักใช่ไหมเริ่มติดตามพี่เขาแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ไม่รู้จำไม่ได้ก็บังเอิญเปิดคลิปไปแล้วเจอเลยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเคไม่ที่พูดถึงนี่หมายความว่าป.5 นี่นะครับผมนะลูกเรายังเริ่มแต่ม.1 เลยโอ้โหนะให้เรียนกีตาร์ฝึกเรียนกีตาร์ตั้งแต่ป.4 ป.5 ก็เล่นได้ก้องแก้งเจ็บนิ้วเขาก็ไม่เอาแล้วเอานะหนูจำไม่ได้ว่าเคยเจ็บนิ้วอ๋อจำไม่ได้ว่าตอนแรกที่เรานั้นมันเจ็บนิ้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้าด้วยครับผมนะก็เล่นได้หลายเครื่องแล้วเล่นดนตรีมาตั้งแต่2ขวบค่ะอ๋อ2ขวบเลยเหรอจำได้เลยเล่นอะไรเล่นเครื่องแรกเปียโนค่ะอ๋อที่บ้านน่าจะมีครบหมดแล้วมั้งเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมเอ๊ะอาเคยเห็นคลิปที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยนั่นคือซ้อมที่บ้านเราเลยปะโอ้โหเหรอถามนิดนึงที่บ้านเนี่ยของเรานี่เป็นลูกคนเดียวไหมหรืออ๋อเป็นลูกคนเดียวอ๋อนึกครับโอ้โหมีหน้าแล้วคุณพ่อคุณแม่โอ้โหสนับสนุนหน้าดูเลยอ๋อเราก็เลยพาเพื่อนๆมาซ้อมดนตรีที่บ้านเราถูกไหมค่ะนะครับวงนี้ใครเป็นคนตั้งอย่าบอกว่านายนะใช่ค่ะนายตั้งเหรอนายตั้งกับเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนสองคนมือกองใช่ไหมตอนแรกเจอกันที่ไทยญี่ปุ่นค่ะครับแล้วก็เคยเล่นด้วยกันครับแล้วก็เลยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเคยถ่าย MV กับหนูก็เลยชวนเขามาเล่นเบสค่ะแล้วก็เป็นนักร้องคนแรกของวงค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกว่าถ่าย MV คืออะไร MV คืออะไร MV ถ่ายเล่นๆค่ะอ๋อนึกว่ามีซิงเกิลเลยโอ้โหมีนึกว่ามีซิงเกิลมียังมียังไม่มียังไม่มีใช่ไหมมีช่องมีช่องเปล่า YouTube มีไหมมีค่ะชื่อว่า
Nine Stories ค่ะ Nine Story อุ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยอุ้ย Nine Story อุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นได้คุยปกติจะคุยแต่กับผู้หลักผู้ใหญ่นะโอ้โหเด็กๆนานๆดีเด็กๆจะเข้ามานะครับผมนะไอเราก็แบบเออนะครับอยากคุยกันเนาะเขียนว่าอะไรไงพิมพ์ภาษาอังกฤษนะลองดูซินะครับผมนะที่ผมคุยกับน้องๆเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอะนะครับในวัยประมาณนี้ลูกเราในวัยประมาณนี้เราทำอะไรกันเราทำอะไรกันบ้างแล้วหลังๆมานี้รู้สึกว่าเด็กเล่นดนตรีเนี่ยตัวเล็กลงนะครับตัวเล็กลงมากแล้วก็เก่งมากนะครับผมด้วยอาจจะเป็นเรื่องของสื่ออะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับนะพี่ตุ๋ยก็สนับสนุนนะครับผมสนับสนุนเยาวชนนะครับก็ทำมาแล้วตั้งแต่ที่เราทำชาร์กก็10กว่าปีนะครับ Nine Story นี่ Nine Story Nine Story ทำไมลงคลิปน้อยจังไหนดูอ๋ออุ้ยมีเยอะเลยนี่โอ้ไปดูผิดอันนี่โอ้โหไม่ธรรมดาไหนโอ้อันนี้นี่ Facebook โอ้โหนายสิงโตนะครับนายสิงโตนี่นายสิงโตนี่นะครับ Facebook ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมนะโอ้โหเพื่ออยู่เพื่อนที่โรงเรียนตั้งฉายาว่าอะไรตั้งฉายามีไหมมีฉายาป่ะไม่มี ไม่มีอุ้ยปกติจะเป็นนายถือขวดเหล้าโอ้ยไม่มีโอ้ยังเด็กอยู่นะยังเด็กอยู่นะครับเนาะแสดงว่าเป็นตัวฮาของในเพื่อนในโรงเรียนเลยป่ะในห้องป่ะค่ะในห้องฮะที่โรงเรียนมีกี่ห้องป.5เนี่ยป.5มีห้าห้องไม่ก็สี่ห้องมั้งคะเราอยู่ห้องไหนอยู่ห้องสี่ค่ะอยู่ห้องสี่เอาห้องปกติห้องที่เลขเยอะๆสมัยหน้าเนี่ยสมัยอาเนี่ยห้องเยอะๆเนี่ยแบบโหจะเฟี้ยวฟ้าวหน้าดูเลยแล้วห้องเราเป็นไงห้องเฟี้ยวไหมดังสุดในชั้นเลยค่ะจริงเหรอแสดงว่าเป็นขาแบบเป็นห้อง EP ค่ะอ๋ออีพีเรียนอะไรเรียน EP คือเรียนอะไรเรียนโปรแกรมอังกฤษค่ะอ๋อภาษาโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมนะฝากเพื่อนๆนะครับผมนะไปติดตามนี่ครับผมน้องนายสตอรี่โอ้โหไม่ธรรมดานี่เพียบเลยนี่นะครับก่อนอื่นต้องกดติดตามก่อนเลยนะครับหาอ๋อนี่นะติดตามกดติดตามก่อนเลยพลาดได้ไงกดกระดิ่งก่อนติ๊งๆนี่มีมาเมื่อไหร่จะเสร็จเลยนะครับจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ทันทีนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวเวลาไปเล่นไปอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะขอหลานๆนะครับเดี๋ยวกดแชร์มาที่ชาร์กเพื่อที่อยากให้หลายๆคนได้รู้จักน้องมากขึ้นนะครับน้องมากขึ้นผมว่าอนาคตไม่ธรรมดานะครับก่อนหน้านี้ก็เคยสัมภาษณ์เคยสนับสนุนน้องๆหลายๆกลุ่มหลายๆวงเหมือนกันนะครับจนเราได้มีไอเดียในเรื่องของการประกวดนะถ้าหลายๆคนที่ผ่านการประกวดสมัยตอนที่พี่ตุ๋ยจัดนะครับตอนนั้น220วงโอ้โหนะ220วงตอนนั้นจัดประกวดแล้วก็ให้มีรางวัลค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับฝ่ายการประกวดก็ไม่ได้ทำแล้วหันมาสนับสนุนน้องๆมากกว่าครับผมนะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากที่จะบอกพี่ๆบ้างมีอะไรไหมวันนี้หนูมีไปเล่นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจริงอ่ะกี่โมงบ่ายสามตรงไหนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงกลางแม่น้ำเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่ไหนอําเด็กอําเด็กนะผมหรือว่าไปเล่นกลางแม่น้ำเลยไม่ใช่อ่ะที่ไหนนะแม่บอกที่ไหนท่ามหาราชท่ามหาราชนะครับผมท่ามหาราชเป็นงานอะไรเป็นงานไม่รู้เป็นงานอะไรไม่แน่ใจเหรออ๋อไม่รู้ป้าร้านป้าเขาขายเปิดร้านใหม่หรือเปล่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมป้าร้านลาบขายไอ้เปิดร้านใหม่แล้วไปเล่นหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมนะโอ้จะเป็นงานใหญ่มีไปเล่นกี่วงวงเดียวค่ะวงเดียวใช่ไหมบ่ายสามเดี๋ยวตอนนี้
ตอนนี้เที่ยงตอนนี้เที่ยงครึ่งตอนนี้เที่ยงครึ่งวันนี้คือวันนี้มันวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ครับผมนะวันนี้คืออัดรายการปุ๊บแล้วก็อัพขึ้นไปเลยครับผมอย่าลืมไปเชียร์น้องครับผมนะวันนี้วันเสาร์บ่าย 3อย่างเดียวบ่าย 3อย่างเดียวนะบ่าย 3อย่างเดียวถ้ามหาราชครับผมนะไปดูวงน้องนายเล่นนะครับผมแล้วก็ไปให้กำลังใจหลานด้วยครับผมนะอ้าวก่อนจบเอาสักเพลงเอาสักครึ่งนึงเนี่ยลองลืมถามร้องด้วยป่ะเป็นคนร้องด้วยมั้ยนานๆเป็นคนร้องคอรัสค่ะอ๋อคอรัสใช่มั้ยอ๋อโอเคโอเคครับลองเอาเพลงใหม่อายกล้องเป็นคนวางนิ้วสวยนะครับผมนะอาจจะอายนิดหน่อยไปตามน้องนายด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมครับอันนี้ช่องของลุงตุ๋ยเอง